รีบครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อโอครับดูทุกคนครับลิชาลิต้าด้วยคริสตันกับคริสค่ะคริสตันกับคริสเหรอคะหูอยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยค่ะโอ้โหดูสนุกจังเลยอยู่ที่บ้านหรอแล้วก็สวัสดีอยู่ที่บ้านแล้วก็สวัสดีแก้วด้วยนะคะสามารถเปิดไมค์คุยกับคุณครูได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนเห็นวิตตี้สวัสดีวิตตี้นะคะสวัสดีค่ะหน้าตาอันแท้จริงของผมนะคะอย่าพูดลีนนะคะหน้าผมเล็กมากเลยหน้าผมเล็กมากเลยโอ้เพื่อนเอาจริงๆเถอะเพื่อนนายไปทำสัญญกรรมมาหรือเปล่าเพื่อนระหว่าง1นาทีนะคะก็ติดน้ำมาเหรอโอ้โหทำไมแบ็คกราวด์โฮน่ากินจังอะแบ็คกราวด์ขนมปังคือถนัดนี่เมื่อวานครูเห็นเมื่อวานหรือวันก่อนไม่รู้ครูเห็นทำอะไรนะเห็ดเข็มทองทอดด้วยน่ากินมากเลยอร่อยกันไหมคะอร่อยกันมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอยากกินบ้างอ่ะทำส่งมาให้ครูบ้างได้ไหมคะผมกินแทนข้าวเบลนนะกินแทนข้าวเลยเหรอมาแล้วหน้าตาจริงๆของผมเป็นการรอกินฟรีแบบเนียนๆนะคะตอนนี้ก็ปิดกล้องแป๊บนึงตอนนี้ก็10:05แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขาคณิตกันนะคะมีใครรู้จักเลขาคณิตบ้างยกมือขึ้นโอ้ค่ะอ๋อเลขาคณิตคืออะไรอ่ะเลขาคณิตคืออะไรไม่รู้ค่ะเอ้าเลขาคณิตแบบมีอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันคือเลขาคณิตอะคะอ่ะไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรอ่ะทีนี้นะวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือเอาครูอยากให้มีการเลคเชอร์ไปด้วยกันก็คือมีกระดาษแล้วก็ดินสอหรือปากกาใครจะใช้สีแล้วแต่สะดวกเลยโอเคไหมงั้นเดี๋ยวครูขึ้นขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะเห็นหน้าผมเต็มๆนะครับนะคะเดี๋ยวครูขอเริ่มที่หน้าจอครูหายไปไหนอีกอันนั้นปั้นทำไมแบบกาปั้นกระแปะหน้าจอซูมครูหายเป็นผมบ้างโอเคค่ะครูจะถามว่ามีใครรู้จักรูปนี้บ้างเดี๋ยวครูดาวค่ะยังไม่ทันเขียนเลยมีใครรู้จักรูปนี้บ้างรู้จักค่ะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยวงกลมค่ะยิงอ่ะสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมค่ะเอ้ยสี่เหลี่ยมสวัสดีครับเหมือนฉันจะสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าครูเหมือนครูจะวาดคล้ายๆผืนผ้านะคะเพราะจัตุรัสทุกด้านมันจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะจัตุรัสทุกด้านมันจะต้องเท่ากันใช่ไหมคะเลขาคณิตก็คือเลขาคณิตนะคะอยู่รอบตัวเราเลยสิ่งของทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นมาจากเลขาคณิตทั้งนั้นเลยนะมันง่ายมันอีซี่อะครับถูกต้องแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันแบบเลขาคณิตแบบ 2Dแบบ 2D นะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราถึงจะไปต่อกันที่ 3D เลยเพราะฉะนั้นผมรู้จักเลขาคณิตครับโอเคงั้นวันนี้เรามาทบทวนก่อนนะเราจะเริ่มกันที่ 2D ก่อนนะคะเลขาคณิตแบบ2มิตินะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะไปเรียนแบบ3มิตินะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เอาให้คล่องเลยนะอันนี้นะคะเรียกว่าอันนี้ของครูวาดออกมาคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้แล้วก็เป็นวงกลมนะคะแล้วมีอะไรอีกลูกอย่างนี้เรียกอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมสามด้านครับสามเหลี่ยมนะคะแล้วอันนี้ลูกครูพยายามจะให้มันเป็นจัตุรัสให้ได้ครูพยายามก่อนมันเป็นจัตุรัสยัง
ันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยังทุกคนกล่องแล้วครับยังเลยอ่ะอันนี้ก็มองว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่ะทีนี้เราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยฟูก็ขอปิดที่ตรงนี้นิดนึงเกริ่นเฉยๆนะวอร์มอ่ะทีนี้ของจริงโอเคมาแล้วอันน่ะเลขาคณิตนะคะเราก็จะมาดูกันว่าที่เราตัวนี้ที่เราต้องรู้จักนะมีแค่มุมด้านแค่นั้นเองแค่นั้นเลยมุมแล้วก็ด้านนะคะไปปึ้งทีนี้ครูมีรูปให้นะคะครูมีรูปเลขาคณิตเต็มเลยเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเรียกแต่ถ้าบางคนอ่ะครูไม่ได้เรียกไม่ต้องน้อยใจนะลูกเพราะว่าแชร์กันไปเนาะอ่ะมาครูขอนี่คนนี้แน่ลิชาครูต้องเรียกถูกแน่ลิชาเป็นคนพี่อยู่ที่รูปครูอันแรกเลยลิชาค่ะรูปที่หนึ่งเนี้ยค่ะเป็นรูปอะไรคะเนี้ยสีส้มๆสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยบอกครูได้ไหมสี่เหลี่ยมมันมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันคือสี่เหลี่ยมอะไรดีสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเก่งมากอ่ะเก่งมากเลยลิชาอ่ะไปต่อเชนอยู่ที่ต่อจากลิชาพอดีเลยเชนตอบหน่อยค่ะรูปที่สองเป็นรูปของเลขาคณิตรูปของอะไรคะสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเก่งมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเชนอ่ะป้าช่วยกูหน่อยรูปที่สามเร็วรูปที่สามรูปที่สามเป็นรูปอะไรคะวงรีครับผมเอ้ยเชนอย่าไปช่วยเพื่อนดิให้ปั้นพูดก่อนอ้าวพูดวงรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไข่ใช่ไหมคะแล้วไงต่อวิตตี้ช่วยครูหน่อยค่ะรูปที่สี่มันเป็นรูปเลขาคณิตของอะไรคะหนาฮะรูปที่สี่ลูกสีม่วงเนี่ยแป๊บนึงค่ะของวงกลมวงกลมโอเคขอบคุณวิตตี้มากเลยแล้วก็ใครคนต่อไปเนี่ยคะเดี๋ยวครูแก้วคุยกับครูได้ไหมแล้วก็หรือใครดีนะหนูค่ะลิต้ายกมือลิต้าช่วยครูหน่อยรูปที่ห้าเป็นรูปเลขาคณิตของอะไรคะลิต้าเปิดไมค์ด้วยลูกครูเรียกถูกปะเนี่ยลิชากับลิต้าถูกไหมคะถูกค่ะถูกโอเคอย่างเงียบสิใจคอครูไม่ดีเลยอ่ะมาลิต้าช่วยครูหน่อยแล้วรูปที่ห้าเป็นรูปของอะไรคะลูกเลขาคณิตรูปของอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคุณแต่มันยาวนะมันเหมือนยาวเหรออ้าวมันยาวเห็นไหมลูกมันยาวมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมอะไรดีมันมีด้านหนึ่งเก่งมากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถูกต้องอ้าวเมื่อกี้เหมือนครูเห็นแก้วเปิดไมค์แล้วแวบๆแก้วเปิดไมค์อีกทีได้ไหมคะลูกคุณแก้วครับเปิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วเปิดไมค์แล้วเรียกครูนะคิตตันช่วยครูหน่อยแล้วรูปที่6เป็นรูปอะไรเนี่ยรู้มั้ยรูปที่ช่วยกันเร็วช่วยกันนับเร็วช่วยกันนับคิตตันกับ2 3 4 5 6 6 6เหลี่ยมไหนบอกไม่รู้ไงเห็นมั้ยคะเก่งมาก6เหลี่ยมนะคะถูกต้องมันอีซี่อยู่แล้วครูรูปที่7พอวันนี้ครูยังไม่ได้ถามพอเลยครับเขาชอบคุณที่เจ็ดครับได้ไหมกี่เหลี่ยมเนี่ยกี่เหลี่ยมมีกี่เหลี่ยมผมบอกเลยภาษาอังกฤษได้ไหมครับผมจำภาษาไทยไม่ได้อะได้แล้วภาษาอังกฤษคืออะไรครับไดมอนด์อะไรนะไดมอนด์หนอมันก็สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไหมสี่เหลี่ยมมีกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ้าไหนลูกกล่องไม่เข้าเรียนไงสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ากี่ครับเข้ากี่เหลี่ยมเอาใหม่นับใหม่ลูกโหง่ายมากเลยครูสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะคะ